สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับบอมจาก Imitation Channel นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับเป็นงานกล่องงานเคนนะครับหรือว่างานตู้คีบนี่ดูง่ายๆถ้ามีลักษณะนี้คืองานตู้คีบนะครับ okay. จากค่ายแบรนด์ Presto บันไดนะครับตัวนี้คือน้องโมโนนะครับจากเกม Little Nightmares นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นตัวละครเอกนะครับจากภาค2นะผมเคยรีวิวซิกไปแล้วภาคแรกอะตัวละครที่เป็นน้องเด็กผู้หญิงใส่ชุดผ้าคลุมฝนสีเหลืองนั่นเองนะครับใครเคยเล่นเกมนี้ก็จะรู้จักกันดีอยู่แล้วแล้วก็อีกไม่นานมานี้อีกไม่นานที่ถึงนี้นะครับภาค3ก็กำลังจะน่าจะเข้าปีหน้าหรือปีถัดไปประมาณนี้นะครับผมไม่แน่ใจหรือปีนี้นะก็เกมนี้ก็ค่อนข้างอยู่มาตั้งแต่ PS4 ละอยู่มานานละนะครับผมยังเล่นไม่จบเลยภาค2อ่ะนะครับตัวนี้ก็ได้มาในราคา600ประมาณ600กว่าบาทนะตัวนี้ทีมมาจากญี่ปุ่นนะครับตัวนี้เป็นงานเจแปนเลยนะเคยสอนไปแล้วนะว่าการดูแบบขั้นง่ายสุดเลยว่าดูจากว่าล็อตเจแปนเป็นยังไงก็คือตรงเนี้ยจะเป็นญี่ปุ่นหมดเห็นไหมตรงเนี้ยครับจะเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดเลยตรงพวกอย่างเงี้ยเนี่ยจะเป็นแต่ภาษาญี่ปุ่นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นล็อตต่างๆที่ไม่ใช่ล็อตเจแปนเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นภาษาอังกฤษพวกข้างล่างนะครับอันนี้ดูแบบขั้นพื้นฐานแบบง่ายๆกันนะแบบไวๆนะครับตัวนี้แล้วก็พวกข้างล่างเนี่ยจะไม่มีมอกแปะถ้าเป็น DT นี่ง่ายๆเลยจะมีสติ๊กเกอร์เป็นเหมือนว่ารถนำเข้าจากดินทอยอะไรแบบนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการสอนดูขั้นพื้นฐานง่ายๆไปก่อนเพราะว่าถ้าไม่ใช่ของพวกชนเอ็นมันก็จะไม่มีสติ๊กเกอร์แมวทองของตัวเอใช่ไหมก็จะดูคนละแบบแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่มีสติ๊กเกอร์จะเป็นของปองก็ไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่ามันเฉพาะของตัวเอเท่านั้นที่จะมีสติ๊กเกอร์แมวเอาโอเคไม่รอช้านะครับเดี๋ยวเราอันบ็อกซ์ดูเลยนะครับแวบนี่ออกมาแล้วนะครับกันกระแทกนะครับตัวใหญ่มากเลยว่ะตัวใหญ่มากนะครับและกันกระแทกอ่ะเป็นกรอบพลาสติกแล้วแบบนี้เป็นพลาสติกใสนะไม่ได้เป็นห่อกระดาษลังมานะครับเหมือนงานโชเนนทั่วไปนี่ก็มีแบบซับมาแบบนี้เอ้ยงานดีมากเลยว่ะผมเพิ่งเคยอันบ็อกซ์จริงๆพีมานานแล้วแหละแต่เก็บลืมไปเลยนะครับไปรีวิวพวกสไปเดอร์แมนดีกว่างานน่าสนใจดีอยากแกะอันนี้ไม่ได้รีบแกะนะนี่ฐานให้ดูฐานก่อนแล้วกันก็เป็นสีดำด้านนะครับแบบนี้มีหมุดใหญ่กับหมุดเล็กมีหมุดเหลี่ยมกับหมุดกลมเพื่อให้การแยกถูกว่าเราใส่เท้าฝั่งไหนนั่นเองนะครับด้านล่างก็จะเขียนว่า Little Nightmare นะแบบนี้นะครับ BSP น่าจะแบรนด์ Presto ป่ะงานใช่แล้วก็ Made in China แล้วก็มี Serial Number อยู่ตรงนี้สีขาวๆเลขเนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนตัวกล่องอ่ะมันจะเป็น Serial Number บอกใช่มั้ยตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนของแท้สมัยเราเล่นกันอ่ะแรกๆเลยนะ5 6ปี7ปีแล้วมีปั๊มเลขตรงนี้เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีละกล่องก็ค่อนข้างบางลงผมว่านะยิ่งบางลงยิ่งดูยากเพราะว่ากล่องงานปลอมมันบางกว่านี้ทีนี้มันจะเทียบกันยากแล้วก็จะลดต้นทุนด้วยแหละอ่ะมาดูกันที่ตัวโมเดลดีกว่านะครับเขาห่อพลาสติกมาให้ชั้นนึงนะครับโอ้น่ารักมากน่าน้องโมโนนะครับถือไปฉายแฉนโคตรใหญ่เลยดูดิเอองานน่ารักก็เป็นหัวถุงกระดาษนะครับแต่ว่าในเกมมันจะมีเป็นอีสเตอร์เอ็กคือแบบว่าเราสามารถไปเก็บหมวกอื่นๆมาใส่ได้เป็นหมวกเหล็กเป็นหมวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเหมือนว่าแต่ต้องไปตามหานะว่ามันจะแอบอยู่ในฉากอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้จะเป็นถุงกระดาษเหมือนถุงกระดาษในร้านฟาสต์ฟู้ดทั่วไปนะครับนี่ดูดีๆก็จะมีรอยแบบความสกปรกเนี่ยนะเหมือนว่าเป็นถุงกระดาษที่ค่อนข้างเก่าอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากเปิดเผยหน้าตาแล้วก็ดวงตากลมๆอย่างนี้น่ารักดีไม่เห็นปากด้วยข้างล่างจะให้เราเห็นก็ไม่ให้เห็นด้วยนะเป็นแบบว่าตันมาเลยไม่ให้เห็นหน้าข้างในว่าเป็นยังไงเลยเนี่ยมองเห็นไหมเนี่ยจะเป็นตันมาเลยนะครับออกแนวเหมือนฟังโกป๊อปเลยนะหัวนึกว่ามันจะหมุนได้นะเพราะเห็นฐานแบบนี้ข้างล่างอ่ะแต่มันหมุนไม่ได้มันนิ่งมาเลยนะครับก็มาในเครื่องแบบเลยครับหรือว่าเครื่องแต่งกายเนี่ยเป็นเหมือนเสื้อหนังเสื้อคลุมนะครับเหมือนแบบพวกสายลับนะหรือว่าเหมือนพวกนักสืบอะไรประมาณนี้นี่นะดูวินเทจนิดนึงนะในชุดรอยเย็บนะครับมีห่วงเหล็กด้วยเนี่ยห่วงเหล็กก็ขยับไม่ได้นะเป็นแบบว่าเป็น PVC ยึดมาเลยกางเกงก็มาแบบสีเดียวกับเสื้อข้างในนะครับเป็นสีน้ำตาลกับขาด้วยเป็นงานเท่ไงนะครับไฟฉายใหญ่มากจริงมันน่าจะกดได้หน่อยนะกดไม่ได้นะครับมีด้านล่างกันแบบนี้นะเดี๋ยวผมวัดส่วนสูงให้ตกก็จะลกๆนิดนึงส่วนสูงก็ใหญ่มากเลยอะประมาณหู18เซนเลยนะครับประมาณ18แต่รวมหมุดได้ไงถ้ารวมฐานอ่ะผมเสียบให้ดูเลยแล้วกันอันไหนฝั่งใหญ่นี่ฝั่งใหญ่กับฝั่งเล็กนี่เท้าขวาจะเป็นฝั่งใหญ่เท้าซ้ายเป็นฝั่งเล็กนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปปึ๊บโอ้เท่ขึ้นมาทันทีนะครับเป็นไงรอเลยทีเดียวเชียวนี่วางให้ดูแบบนี้
เป็นไงเอาเรื่องนะใครเป็นแฟนเกมนี้ผมว่าต้องมีนะเพราะราคามันถูกมากเป็นตัวที่แบบน่าเก็บอ่ะคือคาแรคเตอร์ดีไซน์มันออกมาน่ารักอยู่แล้วไงแล้วงานพวกอย่างเงี้ยเป็นงานแบรนด์เพสโต้งานเคนอ่ะมันไม่ใช่งานที่อาจจะมีรายละเอียดเยอะหรือว่าเป๊ะๆสเกลเป๊ะๆเกินไปแต่ว่าอย่างเงี้ยมันคือเอามาวางแบบคู่กับ PS5 เราก็ได้หรือ PS4 นะแบบเป็นการตกแต่งห้องสำหรับห้องเกมเมอร์อะไรเงี้ยคนที่ชอบนะครับหรือว่าใครไม่เล่นเกมก็ได้แต่คาแรคเตอร์น้องมันน่ารักนะเหมือนพวกดีไซเนอร์ทอยอาร์ทอยก็ได้เนี่ยถ้าคิดอย่างนั้นนะเนี่ยดูดิหน้าตาน่ารักมากนะครับเดี๋ยววัดส่วนสูงให้ดูนะถ้ารวมฐานแล้วอ่ะประมาณ18เซนเลยอ่ะประมาณ18เซนติเมตรนะครับความสูงนะจากตรงเนี้ย18เซนถ้าความกว้างจะอยู่ประมาณ9เซนนะครับโอเคมานี่เดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูหลายมุมนะครับเดี๋ยวตอนหลังผมจะเอามาเทียบให้ดูกับระหว่างน้องซิดกับน้องโมโนนะครับว่าสเกลเป็นยังไงบ้างครับนี่นะครับก็เอามาเทียบให้ดูกันเมื่อกี้ก็ได้ดูรูปหลายๆมุมของเจ้าน้องโมโนไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะมาเทียบกันว่าสเกลเนี่ยของน้องซิกกับน้องโมโนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าดูผ่านก็จะเห็นเลยว่าซิกตัวเล็กกว่าเยอะเลยนะครับดูจากขาดูจากอะไรเงี้ยเนี่ยเท้าดูจะรู้เลยว่าน้องซิกเป็นผู้หญิงแน่นอนแต่ดูตีนดำมากเลย อันนี้คือสีที่ทำออกมาให้เหมือนว่าเป็นสีผิวหนังของผู้ชายอาจจะมีความคล้ำกว่านิดนึงเห็นไหมดูมือดูอะไรแล้วดูซิกเห็นไหมจะขาวกว่าเทียบแต่ไฟอาจจะมองไม่ค่อยชัดเห็นไหมดูดีๆจะเป็นผิวของผู้ชายกับผิวของผู้หญิงนะครับแล้วก็สเกลเนี่ยอาจจะต่างกันนิดนึงแต่ว่าหมวกมันหัวแหลมอะดูดีๆมันอาจจะแทบจะเท่ากันเลยนะแต่ดูจากสัดส่วนของพูดง่ายๆว่าเป็นกล้ามเนื้อแล้วกันอันนี้จะดูผอมเพียวกว่านี่ก็จะดูแบบว่าเป็นเด็กผู้ชายตันๆมากกว่านั่นเองนะครับแต่จริงๆความสูงมันไม่ได้ต่างอะไรไล่เลี่ยกันแต่ด้วยจากทรงหมวกเขาเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมเป็นแบบหัวโตๆใหญ่ๆอะมันเหมือนแบบตัวละคร SD อ่ะเนาะมันก็เลยทำให้ดูว่าโมโนะตัวใหญ่กว่าแล้วที่แตกต่างกันอีกอย่างนึงคือฐานซิกเนี่ยทำมาแบบเหลี่ยมๆเลยแล้วก็เหมือนแบบยกขาข้างนึงนะทำเดินแบบยกเท้าขึ้นมาแต่ว่าฐานของโมโนะเนี่ยน่าสนใจมากมาเป็นแบบ1 2 3 4 5 6 7 8 8เหลี่ยมมาเป็น8เหลี่ยมเลยนะปกติเป็นไม่ต้องเป็น8เหลี่ยมในรุ่นเก่าๆใช่มั้ยใครทันรุ่นเก่าๆสารภาพมานะเล่นมานานแล้วใช่ไหมอยู่วงการนี้มานานจะเป็นแปดเหลี่ยมใหญ่ๆเหมือนพวกงานมันพีสมัยก่อนอะแต่สมัยนี้เป็นวงรีนะเป็นวงรีวงกลมซะมากกว่านะครับอันเนี้ยทำเป็นแปดเหลี่ยมแต่ว่าเป็นแปดเหลี่ยมที่แบบไม่ตายตัวจะบอกคางหมูก็ไม่ได้เนี่ยมันดูแบบเป็นเหลี่ยมแปลกๆนะแต่ก็ดูให้แบบความแปลกใหม่นะครับมีมิติในการตั้งโชว์มากขึ้นเองหรือว่าเป็นการประหยัดพื้นที่ในการโชว์ด้วยนะเพราะสมัยก่อนฐานมันจะแบบใหญ่ๆเลยแบบเต็มๆนี้แต่อันเนี้ยเอามาแบบเหมือนเขาวัดมาแล้วให้มันพอดีตัวเนี่ยในการโชว์มันเท่ามือเท่าผ้าคลุมออกมานิดหน่อยอะไรเงี้ยมันก็ประหยัดพื้นที่ในการโชว์มากขึ้นนะครับนี่ยืนคู่กันก็ประมาณนี้คือบอกเลยว่า2ตัวเนี้ยยังไงมันก็ต้องมีคู่กันใช่ป่ะเพราะมันมี2ภาคยังไงก็ต้องเก็บพระเอกทั้งคู่นะแล้วก็รอลุ้นนะครับว่าภาค3จะตัวเอกเป็นยังไงนะมีเหมือนมีทีเซอร์มาแล้วนะใน YouTube ก็ลองไปดูได้แล้วก็รอลุ้นว่าแบนเพสโตอ่ะให้เขาออกมาให้ครบ3ตัวเนี้ยแล้วก็ยืนแบบว่าหันหลังชนกัน3ตัวนะเหมือนเอสซาโบอะไรอย่างงี้เลยฮะแล้วก็ลูฟี่ยืนอย่างงี้นะน่าสนใจนะครับงานนี้ก็ติดตามกันต่อไปว่าในภาค3เนี่ยเขาจะทำออกมาหรือเปล่านะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับคิดว่าเพื่อนๆน่าจะได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วนะครับอยากได้ตรงไหนเพิ่มเติมก็สอบถามมันเข้ามาได้นะครับในเพจ Image Channel เหมือนกันเพจ Facebook อ่ะมันจะได้คุยง่ายมากขึ้นนะครับสอบถามกันได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามเพจติดตามช่อง Image Channel ของผมด้วยนะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะจ๊ะส่วนอีกเพจนึงฝากไว้ครับ Image Store ครับก็เอาไว้ขายโมเดลนี่แหละบางทีผมรีวิวเสร็จปุ๊บผมก็ปล่อยขายนะเป็นบางตัวนะแต่บางตัวเก็บก็อาจจะไม่ได้ปล่อยหรืออาจจะนานๆทีค่อยปล่อยอีกทีหลังก็ได้รับรองว่าราคาเป็นมิตรกับผู้ที่คิดจะเริ่มสะสมเลยนะครับโอเคยังไงวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับไปเล่นก่อนยังเล่นไม่จบเลยโอเคครับไปพบใหม่บ๊ายบายครับ